بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆ ท่านนะครับวันนี้นะว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราทุกคนนั้นได้รับความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีการศึกษาเรียนรู้และมาร่วมกันในการทำความเข้าใจในเรื่องของอัลอิสลามซึ่งถ้าเรามองไปแล้วนะครับว่าการศึกษาการเรียนรู้การทำความเข้าใจเรื่องของศาสนามันไม่ใช่จำกัดเฉพาะเด็กๆเยาวชนแต่มันเป็นสิ่งที่มุสลิมเราทุกคน ในทุกเพศทุกวัยที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ดังนั้นเมื่อตรงนี้นะดังนั้นเมื่อเราเข้าใจตัวจุดนี้แล้วนะครับมันจึงเป็นเหตุที่ทำให้เราหนึ่งละทิ้งไม่ได้ปล่อยปละละเลยไม่ได้ในการที่จะนำพาตัวของเราเองสู่การศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องของอัลอิสลามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเรามามาดูนะครับว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ถ้าเราเรียนรู้ทำความเข้าใจถึงแก่นแท้แล้วเราจะเห็นว่าเป็นศาสนาที่บอกให้เราทุกคนมีหน้าที่และทำหน้าที่ของเราที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกชัดเจนว่ากุลลุกุมมัสอูลุนทุกๆท่านมีหน้าที่และหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่แบบทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ใช่เพราะนบีบอกว่าทุกๆคนจะถูกสอบถามในหน้าที่ของตัวเองนะตรงนี้มันตอกย้ำพวกเราว่าวันนี้เรามีหน้าที่ทำอะไรวันนี้เราควรจะต้องทำอะไรนะครับหลายครั้งหลายคราวที่เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลครอบครัวอาจจะไม่ทำหน้าที่ของเขาผู้ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติคนในครอบครัวดูแลในบ้านให้เรียบร้อยเขาอาจจะไม่ได้ทำเราก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนและบอกชัดเจนว่าพวกท่านทั้งหลายจะถูกสอบสวนในหน้าที่ใครให้หน้าที่เหล่านี้หน้าที่ไม่ได้ให้แต่หน้าที่มันมีสำหรับอุมมะหรือประชาชาติมุฮัมมัดียะเราถูกสอบถามแน่นอนจะบอกว่าเราไม่รับหน้าที่นี้ก็ไม่ได้ลูกจะบอกไม่รับหน้าที่การเป็นลูกก็ไม่ได้เพราะเป็นลูกสามีจะบอกไม่รับหน้าที่การเป็นสามีก็ไม่ได้เช่นเดียวกันแล้วในขณะที่บอกว่าเราไม่ได้มีหน้าที่เราเป็นมุสลิมธรรมดาไม่ขอรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นก็ไม่ได้เช่นเดียวกันทำไมถึงบอกอย่างนั้นล่ะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในองค์การอายะห์กุรอานตอกย้ำพวกเราวันนี้บอกกับพวกเราวันนี้ว่ากุนตุมไคระอุมมะตินอุคริยะตลินนาสตะมุรูนบิลมะอารูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกอรวะตุมินูนบิลลาห์นี่แหละครับเป็นหน้าที่ของเรานี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราไม่รับหน้าที่ได้ไหมไม่ได้พี่น้องครับผมเคยบอกหลายครั้งว่ามุฮัมอุมมะมุฮัมมัดียะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ยุคเราอย่างเดียวนะฮะตั้งแต่ซอฮาบะห์แล้วเป็นประชาชาติที่ถูกแต่งตั้งขึ้นให้ทำหน้าที่ให้ทำหน้าที่ของบรรดาอัมบิยะทั้งหลายก็คือการเผยแพร่ศาสนาการบอกเรื่องศาสนาการปฏิบัติเรื่องศาสนาการดำรงไว้เรื่องของการงานศาสนาวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันเป็นหัวข้อที่หลายคนอาจจะมองข้ามและหลายคนอาจจะคิดว่าไม่จำเป็นหรืออาจจะคิดว่าเรามีก็มีไปนะครับหรือเราไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรหรือไม่ทำอะไร
แต่อย่าลืมครับว่าเราถูกสอบถามแน่นอนที่หัวข้อที่ตั้งไว้ก็คือเรื่องของซะกาตซะกาตคืออะไรและจำเป็นแค่ไหนอย่างไรนะครับซะกาตเป็น1ใน5หลักพอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุนียัลอิสลามุอะลาคอมซินอิสลามวางรากฐานสร้างอิสลามยังถูกสร้างมาบนบรรทัดรากฐานอยู่4-5ประการบุนียัลอิสลามุอะลาคอมซินอันตะชะฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮประการที่1คือต้องปฏิญาณตนไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮวะตุกีมุศอลาดำรงไว้ซึ่งการนมาซวะตุติซะกาและให้จ่ายซะกาตพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอยากจะเรียนกับพี่น้องตรงนี้ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูนิดนึงว่าในกุรอานเนี่ยในกุรอานเนี่ยจะเอาซะกาตกับซอลานี่ไว้อยู่ด้วยกันเอาซะกาตกับซอลากับนมาซเนี่ยไว้อยู่ด้วยกันในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เช่นเดียวกันบุนียัลอิสลามุอะลาคอมซินอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะตุกีมุศอลาวะตุติซะกาตนั่นกำลังจะบอกว่าคนที่ดำรงไว้ซึ่งการนมาซ5เวลาเนี่ยเวลาเขาจะทำการจ่ายซะกาตเนี่ยมันง่ายสำหรับเขาทำไมถึงง่ายพี่น้องหลังจากซะกาตคืออะไรวันตะซุมรอมฎอนวะตะฮุจุลบัยมันอิสตะอะอะลัยฮิซะบีลาเอากะมากอลอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามจากหะดีษที่บอกซึ่งถ้าเราแบ่งในหลักการอิสลาม5ประการนี้ปฏิเสธไม่ได้นะฮะต้องเรียนกับพี่น้องตรงๆเลยตรงนี้ว่าปฏิเสธ1ใน5หลักการนี้คือตกมุรตัดต้องกล่าวกับชะฮาดะห์ใหม่ปฏิเสธแบบไหนต้องแยกแยะปฏิเสธกับไม่ทำก่อนปฏิเสธหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องทำแล้วในยุคนี้ไม่จำเป็นต้องจ่ายซะกาตแล้วเนี่ยต้องกล่าวกะลีมะห์ใหม่เลยเพราะคุณปฏิเสธหลักการซะกาตแต่ถ้าไม่นมาซนมาซวาญิบจำเป็นต้องนมาซแต่ละเลยนี่เขาเรียกคนบาปเขาทำผิดแต่ยังไม่ตกมุรตัดแต่ตราบใดถ้าเขาบอกว่านมาซไม่จำเป็นแล้วยุคนี้เนี่ยยุคไอทีไม่ต้องนมาซแล้วทุกอย่างมันเร็วหมดตอนนี้นมาซจะทำอะไรทำแล้วเราจะกินอะไรใช่ไหมนี่นมาซอิชาเสร็จปุ๊บนี่หันซ้ายหันขวาก็จะฟัญญัตแล้วจริงป่ะไวมากเลยตอนนี้พี่น้องท่านละหมาดฟาญัตเสร็จลองดูดิหันซ้ายหันขวาเอ้าจะเข้าเรียนอีกแล้วเหรอคนที่มีลูกหลานโสหุบไม่ทันเลยรู้สึกมันเร็วขึ้นถ้าปฏิเสธว่าไม่จำเป็นต้องนมาดแล้วในยุคนี้เนี่ยคนนั้นน่ะตกมุรตัดพี่น้อง1ใน5ประการนะครับบางทีเราอาจจะเป็นเค้าเรียกเผลอเรอไปหน่อยนึงคิดไม่ถึงถ้าไม่นมาดบาปไม่ถือศีลอดบาปไม่จ่ายซะกาตสำหรับคนที่มีความสามารถบาปไม่ประกอบพิธีฮัจญ์สำหรับคนที่มีความสามารถและไม่ทำบาปนะฮะปฏิญาณตนแน่นอนเราปฏิญาณเป็นมุสลิมก็ปฏิญาณอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าปฏิเสธ1ใน5หลักการนี้จบเลยนะดังนั้นข้อที่เรากำลังคุยอยู่คือข้อของซะกาตถ้าเราแบ่งในหลักการ5ประการพี่น้องลองดูนะฮะ3ประการปฏิญาณตนนมาซถือศีลอด3หลักนี้เนี่ยไม่มีใครปฏิเสธทำไม่ได้มีอย่างเดียวคือไม่ทำใช่ไม่ใช่ปฏิญาณตนทำไงฮะเสียตังค์เสียเวลาเสียอะไรไหมไม่เสียลำบากแค่ไหนไม่ลำบากฝึกยังไงไม่ต้องฝึกพูดตามพูดไม่ชัดไม่เป็นไรอีกอัชดูอัชดูก็ไม่เป็นไรชัดูก็คือชัดูเหอะไม่เป็นไรว่าไปก่อนจริงไหมฮะแล้วแปลความหมายของภาษาที่เขารู้ถ้าคนไทยแปลไทยสังกฤษแปลอังกฤษมาลายูแปลมาลายูมาถึงคนมาลายูนะคนมาเลย์ก็แปลมาเลย์ภาษาใครภาษามันแปลให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดภาษาอาหรับนั้นคืออะไรแต่ต้องพูดภาษาอาหรับเสียอะไรไม่เสียนมาซแล้วครับเสียตังค์ไหมฮะนมาซที่กี้เรานมาซเสียตังค์ไหมไม่เสียนะฮะไฟฟรีนะครับนะฮะน้ำฟรีด้วยนะจริงไหมไม่มีใครเสียไม่ใช่มาโอ้ไม่อยากไปนมาซเลยนะเสียตังค์ค่าแอร์เสียตังค์ค่าน้ำไม่มีเสียเวลาไหมไม่เสียผมเคยพูดให้กับนักเรียนนะหลายๆที่ฟังบอกว่าคนที่ไม่นมาซแล้วอ้างว่านมาซไม่ได้เนื่องจากต้องเรียน
คนที่ทำงานแล้วบอกนมาดไม่ได้เพราะต้องทำงานพวกทั้งหมดเลยคือข้ออ้างข้ออ้างทำไมครับคนที่กำหนดผู้ที่กำหนดเวลานมาดไม่ใช่เราถ้าเรากำหนดเวลานมาดอาจจะผิดพลาดเพราะอะไรเราเอาสะดวกเราไงจริงไม่จริงแต่ผู้ที่ให้และกำหนดเวลานมาดคือผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงสร้างโลกนี้สร้างมนุษย์สร้างจักรวาลทั้งหลายจึงรู้ว่ามนุษย์เมื่อมาอยู่บนโลกดุนยาเนี้ยวันเวลาตอนไหนต้องทำอย่างไรพี่น้องไล่มาดูเลยฮะซุบฮีก่อนนมาซุบฮียังไงก็ต้องตื่นใช่ไม่ใช่เพราะธุรกิจเรามีไงดุนยาเราต้องใช้งานต้องตื่นตอนเช้าเห็นไหมฮะก็ไม่เดือดร้อนก็ตื่นอยู่แล้วนักเรียนล่ะก็ต้องตื่นไม่ตื่นจะไปเรียนได้ไงคนทำงานล่ะก็ต้องตื่นเห็นไหมฮะเช้าไม่มีปัญหาต้องตื่นอยู่แล้วนมาซุบฮีครับได้ไล่มาเรื่อยจนทั้งเที่ยงโรงงานไหนเพียงไม่พักโรงเรียนไหนตอนเที่ยงไม่พักก็พักกันทั้งหมดอะนมาด5นาทีเองไม่ถึงด้วยเห็นไหมฮะเลิกงานเท่าไหร่ฮะ3โมงครึ่งโรงเรียนก็เหมือนกันก็เป็นช่วงเวลาอัสรีพอดีกลับมาบ้านแน่นอนเลิกแล้วต้องกลับบ้านอันนี้พูดถึงมุสลิมนะฮะแวะกลางทางไม่ใช่นะคือกลับบ้านกลับบ้านก็ได้เวลามักริบรถอาจจะติดบ้างก็ไม่ว่ากันแต่มาถึงก็คือมักริบอิชาก็อยู่บ้านแล้วนะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าไม่มีข้ออ้างใดๆเลยที่จะบอกว่านมาดไม่ได้ข้อที่สามการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะเสียอะไรการถือศีลอดมีแต่ได้ก็ได้มีแต่ได้ก็ได้นะครับเขาบอกเสียอะไรอ่ะเวลาก็ไม่เสียทำทุกอย่างปกติเลยนะมีพี่น้องมุสลิมใหม่ถามว่าอาจารย์จะทำยังไงผมบอกง่ายนิดเดียวถือศีลอดง่ายที่สุดเลยทำไงไม่ต้องกินง่ายไหมไม่ต้องกินเท่ากับถือศีลอดนั่นแหละง่ายนิดเดียวเขาบอกอาจารย์ทำได้เหรอได้ก็ลองอย่ากินสินี่ตอนนี้ไม่กินเรียกว่าถือศีลอดแล้วแต่เพียงว่าถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมีจำกัดเวลายาวนิดหนึ่งก็คือตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตั้งแต่ฟะญัรจนถึงดวงอาทิตย์ตกดินนั่นแหละไม่กินระยะยาวนะก็คือไม่ต้องมาพิธีพิถันไม่ต้องมีโอ้โหต้องใส่หมวกจะถือศีลอดต้องใส่หมวกก่อนนะต้องใส่อย่างนี้ก่อนนะต้องเดินเข้าสุเราแบบไม่มองซ้ายมองขวาไม่ใช่ทำงานปกติครับใครอาชีพอะไรทำอาชีพปกติอย่ากินแล้วกันอย่ากินอย่าดื่มง่ายไหมจนรวยหญิงชายเด็กผู้ใหญ่คนชราทำได้เหมือนกันหมดเลยครับสามข้อแรกเห็นไหมฮะสามข้อแรกจะบอกว่าโอ้ฉันเป็นผู้หญิงฉันคงไม่ได้หรอกไม่ใช่ผู้หญิงก็ทำงานเด็กละเด็กก็ได้คนชราเออถอยชราไม่ได้คนสูงวัยเนี่ยคนชราเดี๋ยวจะบอกไม่ได้เลยมีข้ออ้างนะครับใครเป็นอย่างไรสุขภาพเป็นอย่างไรรู้ตัวเองอันนั้นข้อยกเว้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ให้รู้ว่าหลักการเหล่านี้เนี่ยนะฮะที่ผมกำลังแบ่งให้เห็นเพราะเดี๋ยวจะมาถึงเรื่องของสกัดสามข้อแรกทุกคนต้องทำหมดเลยต้องทำขอย้ำว่าต้องทำส่วนอีกสองข้อหลังที่บอกซะกาตกับฮัจญ์สำหรับคนบางกลุ่มที่อัลลอฮ์ให้อะไรที่มากไปกว่านะฮะแต่3ข้อนี้เขาก็ทำนะเขาก็ทำเหมือนเรานะฮะแต่เขาทำมากกว่าเราเนื่องจากอัลลอฮ์ให้มากกว่าดังนั้นกำลังจะบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ให้ริสกีมากเมื่ออัลลอฮ์ประทานเนี่ยมัดมากเมื่ออัลลอฮ์ประทานอะไรที่มากกว่าคนอื่นเราต้องทำหนักกว่าคนอื่นคนที่ได้มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศกลับมาต้องทำหนักกว่าคนอื่นนะไม่ใช่นมาด5เวลาแล้วก็กลับบ้านนอนนะไม่ใช่นะครับทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์ให้ความรู้มากกว่าให้มีโอกาสได้ไปศึกษาได้รู้อะไรต้องทำมากกว่านะครับจะบอกว่าแค่นี้ไม่ใช่เราต้องทำยังไงอ่ะก็ดูเอาว่าเราทำอะไรได้ที่จะนำความรู้ของเราประโยชน์ที่เรามีน่าจะมีประโยชน์กับสังคมมากกว่าที่เรากลับบ้านไปนอนดังนั้นสองกลุ่มที่บอกไว้ก็คือคนที่มีอะไรมีฐานะที่เขาจะต้องปฏิบัติเพิ่มไปสองกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติเพิ่มก็คือถ้าเขามีฐานะมีความสามารถเขาต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์สำหรับเขาจำเป็นเพราะในหะดีษหรือแม้กระทั่งในกุรอานก็บอกมานิสตะตออิลัยฮิซะบีลาสำหรับคนที่มีความสามารถในการเดินทางรวมหมดนะฮะเรามองปัจจัยก่อนแล้วกันนะปัจจัยมีต้องจำต้องไปแล้วนะแล้วบอกว่าโอ้
มีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ว่างไม่ได้ครับไม่มีข้ออ้างถ้าคุณพร้อมแล้วคุณต้องไปแสดงว่าวาญิบตกอยู่บนคุณแล้วนะถ้าไม่ทำวันนี้วันหน้าอัลลอฮ์ให้เรียกกลับหมดทำไงฮะแล้วจะไปอ้างแต่อัลลอฮ์ในวันนั้นว่าโอ้ฉันจะไปอยู่แล้วอัลลอฮ์พอดีเจ๊งพอดีเลยไม่ได้ไปไม่ได้แล้วตอนที่ไม่เจ๊งทำไมไม่ไปคำถามนะคำถามคือทำไมไม่ไปเราจะอะไรตอบเช่นเดียวกันกลับมาถูที่ซะกาตกี้บอกไปแล้ว3ข้อทุกคนทำหมดนะฮะสังคมมุสลิมต้องอยู่ด้วยกันด้วยการช่วยเหลือดังนั้นซะกาตมาเพื่อที่จะรณรงค์และช่วยเหลือคนในสังคมซะกาตไม่ได้มาเพื่อต้องบอกว่าใครรวยและใครจนแต่ซะกาตมาเพื่อช่วยเหลือคนจนดังนั้นคนที่มีฐานะหรือคนที่มีทรัพย์สินคนที่จะต้องจ่ายซะกาตเนี่ยต้องขอบคุณคนจนทั้งหลายไม่มีเขาเหล่านี้เนี่ยเราอันตรายเราอันตรายครับจะเอาเงินไปให้ใครเพราะเงินซะกาตถ้าไม่จ่ายนะฮะคือไฟนรกสำหรับเขาคนนั้นนะจะเก็บไฟไว้ในบ้านเผาเราเผาภรรยาลูกหลานไหมหรือจะหาคนมาช่วยนะวันนี้ยกมืออ่ะผมช่วยได้ครับผมช่วยกันทั้งมัสยิดเลยมีคนจ่ายซะกาตคนเดียวช่วยกันทั้งมัสยิดเลยนะเป็นห่วงพี่น้องอย่างนั้นหรือพี่น้องครับถ้าเราดูประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นบางช่วงของประวัติศาสตร์บอกว่าเอาเงินซะกาตใส่รถเข็นสมัยก่อนรถเข็นคือล้อเดียวแบบบ้านเรารถปูนคล้ายๆประมาณนั้นหรือสองล้อใหญ่ๆแล้วก็มีกระบะเนี่ยใส่แล้วก็เข็นจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปจ่ายซะกาตแล้วก็ถามคนแถวนั้นว่าแถวเนี้ยมีคนจนไหมหมู่บ้านนี้มีคนจนไหมเขาบอกก็ได้ข่าวว่าหลังเนี้ยชี้ไปที่หลังเนี่ยโอ้ดีใจมาหมู่บ้านที่บ้านเราไม่มีไปถามทุกบ้านไม่มีใครรับมาหมู่บ้านนี้บอกคนเนี้ยบ้านเนี้ยคนจะเจอแล้ววิ่งไปเคาะประตูสลามอะไรกูข้างในรับสลามเปิดมาอะไรเหรอโอ้ขอบคุณพระเจ้าได้มาเจอท่านนี่ฉันมีซะกาตจะมาเทให้บอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งเทอย่าเพิ่งเทเอ้าทำไมอ่ะดูข้างในบ้านฉันดิยังไม่รู้จะไปให้ใครเลยพี่น้องจินตนาการไม่ได้ใช่ไหมฮะเราจินตนาการไม่ได้ว่ามีอย่างนี้ด้วยหรือเพราะอะไรอ่ะเพราะทุกคนพร้อมจะจ่ายซะกาตเมื่ออัลลอฮ์ช่วยเหลือนี่ไงนะดังนั้นถามว่าเราทำได้ไหมเราทำได้พี่น้องแต่มันอย่างนี้เวลาเราทำต้องบอกแล้วไงซะกาตเนี่ยในกุรอานเนี่ยฮะดีษจะควบคู่กับคำว่านมาดนมาดก่อนนะฮะและจะตามด้วยซะกาตใช่ไหมอีกอายะห์หนึ่งที่บอกว่าอะไรฟะอิซาศอลลูวะตุติซะกาตฟะคอลลูซะบีละฮุมถ้าเขาคนนั้นหมายถึงทะเลาะกันถ้าเขาคนนั้นกลับมานมาดแล้วจ่ายซะกาตฟะคอลลูซะบีละฮุมปล่อยเขาไปนี่ในอัลกุรอานก็บอกหลายที่ที่บอกว่าอย่างนั้นในหะดีษก็บอกนะดังนั้นข้อสำคัญของซะกาตมันเป็น1นะฮะ1ใน3หลักๆที่เป็นฟิตนะในยุคนี้1ใน3คือทรัพย์สมบัติลูกทรัพย์สมบัตินะผู้หญิงเป็นฟิตนะเป็นบททดสอบวันนี้เราให้อะไรก็ได้ครับแต่บอกให้ตังค์รู้สึกไงฮะแหมสาวว่าพอดีทุกอย่างจะพอดีเข้ามาความพอดีจะเข้ามาทันทีคือพอดียังไม่ให้จริงไหมฮะมันจะเป็นแบบนั้นเขาถึงบอกว่าคนที่จ่ายง่ายจ่ายได้เนี่ยคนหัวใจต้องค่อนข้างแน่นๆหน่อยซะกาตเก็บจากคนรวยให้คนจนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอายะห์กุรอานว่ามี8จำพวกที่มีสิทธิ์รับซะกาตพี่น้อง8จำพวกเนี่ยเวลาเราดู8จำพวกเนี่ยก็ต้องไปดูให้ชัดเจนนิดนึงนะบางทีเราให้เราคิดว่าใช่ให้คิดว่าใช่ก็ไปดูนิดนึงว่าซะกาตของเราไปถูกทางไหมเขาบอกอินมัสซะดะกาตุลิลฟุกะรอคนที่1กลุ่มที่1ทันทีกลุ่มที่1คือฟุกะรอคนขัดสนขัดสนคือใครขัดสนคือใครขัดสนคือบุคคล
ที่เขามีความจำเป็นต้องการใช้ทรัพย์สินหรือใช้เงินเลี้ยงดูครอบครัวเขาเอาผมยกตัวอย่างว่า100บาทเขาไม่มีหรือถ้ามีมีไม่ถึงครึ่งถ้ามีมีไม่ถึงครึ่งคนเนี้ยเรียกว่าฟากีรขัดสนวัลมาซากีนและคนจนคนจนคืออะไรคนจนคือมีความต้องการรายวันเพื่อจะมาประทังชีวิตเนี่ยวันละ100เขาหาไม่มีเขาหาไม่ได้ถึง100ไม่ได้แต่เกินครึ่งเรียกว่าคนจนเรียกว่าคนจนคนเหล่านี้มีสิทธิ์รับซะกาตสิทธิ์นะฮะต้องบอกว่าสิทธิ์นะครับถ้าเขาไม่ได้รับเนี่ยนะในขณะที่มีคนรวยอยู่ในหมู่บ้านและเขาเนี่ยถูกมองข้ามนะโดยที่พี่น้องเวลาเราจะให้อย่าไปคำนึงความเรียบร้อยอะไรมากนะบางคนจะให้โอ้ให้มันได้ไงมันไม่นมาดให้มันได้ไงโอ้มันไม่มาสู่เราให้มันได้ไงมันไม่นู่นมันไม่ช่วยมันใช่ไม่ใช่หน้าที่เราจนไหมเป็นมุสลิมหรือเปล่าถ้าเป็นมุสลิมจนให้ไปนะช่วยเหลือไปและช่วยแบบไหนควรช่วยจากจุดที่เราอยู่ค่อยๆกว้างออกไปค่อยๆกว้างออกไปและฮีดายะห์จากอัลลอฮฺสุตลาจะลงมาเองอาจจะเป็นการช่วยเหลือครั้งหนึ่งที่ไม่รู้มีใครมาช่วยเขาและเขาก็รู้สึกว่าสำนึกว่าการเป็นมุสลิมไม่ใช่ถูกทอดทิ้งการเป็นมุสลิมไม่ใช่ว่าตัวใครตัวมันแต่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแบบไม่คิดและไม่หวังผลเมื่อฮิดายะห์มาเขาก็พยายามศึกษาอาจจะมานั่งฟังบรรยายอย่างนี้อาจจะไปศึกษาแล้วสุดท้ายเขาก็เป็นมุสลิมที่ดีกลับตัวกลับใจจากครั้งหนึ่งที่เขาเคยได้เงินการช่วยเหลือมานะครับใครอีกครับที่เอาที่กุรอานบอกไว้นะวะอามิลูนะอะลัยฮาบุคคลที่ทำหน้าที่เก็บซะกาตจ่ายซะกาตไม่ใช่เจ้าของซะกาตนะฮะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของการเก็บซะกาตไปรวบรวมซะกาตแล้วก็นำซะกาตไปมอบให้นะเจ้าหน้าที่จะมีกี่คนก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ได้วัลมุอัลลาฟะตุกุลูบุฮุมและคนที่เป็นมุสลิมใหม่นะฮะมันนี่สมัยจะรวยจะจนไม่สำคัญเจ้าหน้าที่ทำการเก็บซะกาตจ่ายซะกาตแล้วคำนวณเรื่องซะกาตจะรวยหรือจนไม่สำคัญเขามีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์ได้มุสลิมใหม่เป็นเศรษฐีนะเจอกันคุยไปคุยมาเขาสนใจเรื่องอิสลามรับอิสลามมีสิทธิ์รับซะกาตไหมฮะเขามีสิทธิ์รับแต่เขาไม่รับก็เรื่องของเขาแต่เขามีสิทธิ์รับเพื่ออะไรฮะน้ำใจให้กำลังใจเขาจะรู้ทันทีว่ามารับอิสลามแล้วไม่ได้มาตัวคนเดียวหลายคนอาจจะมองว่ารับอิสลามแล้วก็เดี๋ยวก็บ้านแตกสะแดกขาดไม่ใช่ครับจากบ้านเล็กมาสู่บ้านใหญ่จากพี่น้องแค่สองคนกลายเป็นพี่น้องเป็นล้านล้านคนนะเป็นล้านล้านคนนั่นคือสิ่งหนึ่งให้กำลังใจอิสลามก็มองในภาพเรื่องของสังคมเหมือนกันสำหรับมุสลิมใหม่แล้วที่เราเรียกว่ามุอัลลัฟนะฮะนะแต่บ้านเราเวลามุอัลลัฟนี่ตั้งแต่50ปีที่แล้ววันนี้ยังรับอยู่เลยไม่ใช่แล้วถ้ารับอย่างนั้นซอฮาบะห์ก็เป็นมุอัลลัฟกันหมดอ่ะจริงไหมครับเขาให้เฉพาะช่วงแรกๆเท่านั้นถ้าหลังจากนั้นแล้วช่วงแรกแค่ไหนกี่เดือนกี่ปีไม่ทราบเอาช่วงว่าแรกๆที่ท่านรับอิสลามแล้วอาจจะต้องมีการศึกษาการอ่านกุรอานบ้างเพื่อที่จะทำการนมาดฝึกการนมาดเมื่อคล่องแล้วเมื่อเป็นแล้วท่านคือมุสลิมเพราะท่านคือมุสลิมตั้งแต่วันที่ท่านกล่าวกะลิมะชะฮาดะอัชฮะดุอันลาท่านคือมุสลิมครับแต่ที่เราเรียกว่ามุอัลลัฟเพื่อให้รู้ว่าบางทีนมาดอาจจะผิดบ้างอ่านอาจจะไม่ถูกบ้างให้รู้ว่าเขาคือมุสลิมใหม่เป็นการอารุ่มอร่วยเป็นการเขาเรียกให้กำลังใจไม่เจอทำยังไงดูดิคุมหัวก็ไม่ผิดคุมหัวก็ผิดนู่นก็ไปว่าเขาโอ้โหรู้สึกไงไม่อยากจะมาโอ้โหก็ฉันเพิ่งจะรู้เมื่อวานนี้เองว่าเขาให้คุมหัวก็คุมไม่เป็นก็ผ้าเปาะหัวแล้วเดินมาสุราโดนว่าเลยอย่างเงี้ย
มันก็ต้องรู้ด้วยว่าเราควรจะต้องทำยังไงนะคนต่อไปครับวัลกอมีรุนคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวคือหนี้สินเยอะถ้าในยุคเราเขาเรียกว่าพวกล้มละลายหนี้เกินตัวที่ไม่สามารถที่จะมองดูแล้วไม่มีโอกาสที่จะใช้เลยให้ซะกาตเขาเพื่อเขาจะได้ไปปลดหนี้นะฮะไม่ใช่เขามีหนี้อยู่ 30,000 เงินเดือนเดือนละ300มันไปไม่ได้เลยที่เขาจะปลดหนี้ 30,000 ได้เรามีซะกาตให้ไป100,000ปลดอะไรนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวให้บอกก่อนว่ามี8จำพวกเดี๋ยวมาดูว่าการจ่ายซะกาตทำยังไงที่วันนี้จะต้องมีคนจนอยู่ในหมู่บ้านเราเพราะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือใครวะริกอบบุคคลที่ปลดตัวเองจากการเป็นทาสอันนี้ก็ไม่มีแล้วนะพ้นทาสนะข้อนี้สมัยนี้มันไม่มีเรื่องทาสเราก็เลยมองไม่ออกว่าแล้วจะทำยังไงนะคนต่อไปก็คือฟีซาบีลิลละผู้ที่ทำงานในหนทางของอัลลอฮ์ในยุคก่อนก็คือพวกมุญาฮิดีนบ้านเราแหวกพวกพุ่นนักรบเดี๋ยวเขาบอกจะพวกรุนแรงอีกยิ่งตอนนี้มีม็อบอะไรเยอะแยะมากมายนะใช่ไหมที่บอกว่ามุสลิมจะครองประเทศนั้นพวกนี้ก็นะความคิดสั้นๆนะก็ไม่อยากไปให้ราคานะปล่อยเขาไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองนะเดี๋ยวค่าอินเทอร์เน็ตเขาไม่มีเขาก็ไม่มีเฟซแล้วนะแต่ถ้าเรามาแชร์กันบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เขามีราคาไม่ต้องเราพูดเรื่องของเราดีกว่าง่ายดีงั้นฟีซาบีลิลละทำงานในหนทางของอัลลอฮ์อะไรบ้างล่ะได้หมดเลยนะหลายๆด้านนะนะอะไรที่เราทำงานเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ด้วยนะครูสอนศาสนานักเรียนเรียนศาสนากิจการที่เราทำเพื่อเป็นองค์กรจัดตั้งขึ้นมาทำงานอย่างเนี้ยเนี่ยเรามีบรรยายเนี่ยก็ได้หมดเลยนะที่ว่าฟีซาบีลิลละดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กุรอานบอกไว้เอาอีกอันนึงสุดท้ายก็คืออิบนุซะบีนอิบนุซะบีนแปลว่าผู้ที่เดินทางและระหว่างทางนั้นเสบียงหมดหรือเสบียงถูกเขาเรียกหายถูกจรกรรมหรือถูกขโมยไม่มีตังค์ที่จะเดินทางกลับบ้านเขามีสิทธิ์จะได้รับซะกาตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาหรือสู่บ้านนะไม่ต้องไปเดินขอนะสลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมไม่ต้องนะบางคนเนี่ยอยู่อยุธยามาขอที่เนี่ยมาขอที่เนี่ยนะผมเคยสัมภาษณ์ไม่ใช่สัมภาษณ์ก็ถามมันนะเอามันอยุธยาแล้วทำอะไรขอตังค์กลับบ้านมันฟังไม่ขึ้นน่ะมาจากอยุธยามาที่มาขอตังค์กลับบ้านแล้วมาทำไมไม่อยู่บ้านมันน่าคิดนะแต่ถ้ามองผิวเผินให้ไปจะได้จบๆคือบางทีเราก็ไม่อยากให้มุสลิมพี่น้องเรานั้นตกต่ำในการเดินขอไม่ใช่อยากจะช่วยเหลือแต่ต้องช่วยเหลือในคนที่มีความจำเป็นนะเพราะสมัยนี้มันก็นะมีเพื่อนชาวมาเลเซียที่ส่งมาให้ดูแต่งชุดหน้าตาก็เหมือนมุสลิมเราเลยใส่หมวกเดินบอกว่ามาขอความช่วยเหลือให้กับนักเรียนเรียนตะฮฟิซกุรอานเรียนกุรอานแล้วคนที่เป็นคนเนี้ยเขาก็น่าฟังดูแล้วน่าจะเป็นผู้รู้อ่ะเขาเลยถามเลยบอกว่าเอาเหรอแล้วก็ทำอะไรเขาบอกเขามาทำงานเพื่อสังคมช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสที่เรียนฮาฟิซกุรอานโอ้โหที่มาเลเซียถือว่ายิ่งใหญ่มากอ๋อดีเนี่ยเอางี้ไหนๆมาแล้วแล้วก็ท่านเนี่ยปฏิบัติหมายถึงนมาดไหมนมาดอาสามีรักันออกไม่ได้เอาสุฮดก็ได้เอาไหนลองท่านเนียดนมาทำไงร้องเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นอย่างเงี้ยนะที่ลอนดอนก็มีถ้าพี่น้องดูตามคลิปที่ลอนดอนก็มีจะมีกลุ่มหนึ่งคอยเนี่ยที่แต่งชุดเป็นมุสลิมไหมแล้วก็ขอซะกาตบ้างอะไรบ้างเขาถามเลยเป็นมุสลิมชื่ออะไรไหนกล่าวกะลิมาให้ฟังไม่ได้เขาว่าเดี๋ยวนั้นเลยนะเขาบอกทำลายมุสลิมอย่างนี้ได้ไงถ้าคุณไม่ใช่มุสลิมจะแต่งตัวเป็นมุสลิมอย่ามาอ้างว่าตรงนั้นมองว่ามุสลิมเนี่ยขอทานเดือดร้อนไปนั่งข้างๆทางทำให้คนเขามองว่ามุสลิมนั้นตกต่ำไม่ใช่
ดังนั้นเงินซะกาตที่บอกว่าเอาจากคนรวยมาให้กับคนจนให้แบบไหนพี่น้องถ้าวันนี้เรามี5คนคนรวยนะ5คนคนรวยกับมีอีก50คนคนจนคิดว่าจะทำไงให้คนจนนั้นมีฐานะขึ้นเพราะวันนี้เราต่างคนต่างเดินเราไม่มองว่าซะกาตที่กุรอานที่กุรอานบอกไว้ที่นบีบอกไว้ที่หลักการอิสลามให้ว่าบุนียันอิสลามุอะลาคอมซินอิสลามสู่วางรากฐานทั้ง5ประการวันนี้ทำไมอิสลามถึงไม่ค่อยมั่นคงในตัวเรานะอิสลามแต่มั่นคงอยู่แล้วคืออิสลามในตัวเราในหมู่บ้านเราทำไมศาสนามันดูเป๊ะๆปะปะอยู่เงี้ยก็รากฐานที่ปักไว้5เสาเนี่ยบางเสามันปวกมันกินน่ะหรือมันปักไม่ตรงเนี่ยหนึ่งในนั้นคือซะกาตเราคิดว่าซะกาตคือซอดาเกาะห์ไม่ใช่พี่น้องซะกาตคือสิ่งจำเป็นที่คนที่มีฐานะหรือคนรวยจำเป็นจะต้องออกตอนไหนตอนที่ตอนชอบตอนไหนก็ออกตอนนั้นไม่ได้มีเงื่อนไขด้วยนะ1ต้องครบรอบปีจำไม่ได้นับวันนี้เลยก็ได้นับวันจ่ายวันนี้เลยแล้วปีหน้าวันนี้เอาใหม่ง่ายๆถ้าจำไม่ได้โละเลยครับเอาวันเนี้ยหลายคนก็คือเขานับรอมฎอนเป็นหลักหลายคนจะได้ไม่ต้องคิดไงวันเดือนปีไม่ต้องคิดอ่ะรอมฎอนเราถือศีลอดอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องคุยเรื่องดูเดือนนะแต่ว่าเอาละเราถือศีลอดนะเอาง่ายๆผมไอ้เน่าง่ายๆเอาวันที่10รอมฎอนง่ายดีบางคนขอเอาวัน25ดีกว่าเอา10คืนสุดท้ายก็แล้วแต่ว่าไปอย่าเอาวันแรกเดี๋ยวไม่ตรงกันนะมีปัญหาอีกนะไม่ต้องมีปัญหานะทำความดีจะมีปัญหาเยอะจำไว้นะไม่นมาดมีคนไม่นมาดไม่มีใครพูดเรื่องทำไมไม่นมาดครับเมื่อนมาดมันจำเป็นไม่พูดคนเดินเข้าสู่เรานี่แหละคนเข้าสู่เราคนประเภทจะเข้าโลงทั้งนั้นน่ะเอาว่าเขาอีกใช่ไหมโอ้มานมาดดูดิใช่ไหมมาอย่างนี้สู้ไม่มาดีกว่าเอ้าไล่เขาอีกตกลงมานมาดนี่มีปัญหาแต่ไม่นมาดชิวๆอย่างนั้นหรือถูกไหมฮะนั้นการทำความดีก็ต้องถูกทดสอบเหมือนกันคนที่มีฐานะนะคนที่มีฐานะนะครับอย่าหวงตอนไม่มีนะบอกอย่ารอขอให้ฉันรวยขึ้นธุรกิจก้าวหน้าอินชาอัลเลาะห์ฉันจะได้ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมอัลเลาะห์ให้จริงนะพี่น้องใหญ่ประวัติศาสตร์มีแล้วนะครับท่านซะละบะที่พี่น้องเคยได้ยินได้ฟังเนี่ยประวัติศาสตร์มีชัดเจนไม่ได้เล่าสู่กันฟังเป็นนิทานนะแต่เป็นบทเรียนจริงๆเพราะคนที่อยากจะทำต้องใจมาจริงๆนะเพราะเวลาอัลลอฮ์ให้ตูมมาเนี่ยโอ้โหเขาเรียกรวยไม่รู้เรื่องอันตรายบางคนบอกโอ้โหดูบ้านนี้สิโชคดีนะรวยไม่รู้เรื่องเลยก็ดีดูเนี่ยรวยไม่รู้อันตรายไม่ได้โชคดีเลยโชคร้ายเพราะรวยไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรรวยซื้อรถซื้อเสร็จเอาไปชนเสร็จเข้าโรงพยาบาลปลูกบ้านใหม่ใช่ไหมเข้าโรงพยาบาลออกมาปุ๊บซ่อมรถวิ่งใหม่ปุ๊บชนตายไม่มีอะไรชีวิตอยู่แค่เนี้ยอ๋อน่าเสียดายใช่ไหมได้มา10ล้านใช้ไปแค่ล้านเดียวอีก9ล้านเนี่ยปล่อยให้ลูกหลานทะเลาะกันอีก9ล้านทะเลาะกันฟ้องร้องกันใหญ่แต่ถ้าเราบริหารให้ดีแหละครับรวยแบบรู้เรื่องรวยแบบอิสลามรวยแบบรู้ว่าการจ่ายซะกาตจำเป็นสำหรับคนที่มีแล้วจ่ายยังไงฮะไม่ได้มีวันนี้มีปีนี้ซะกาตอยู่30,000ก็ให้ตัวนี้ไปสัก500คนละ500มาแจกคนละ500คนเหล่านี้จะจนเหมือนเดิมจนเหมือนเดิมฮะแต่ถ้าหากว่าเรามีเอาละเราไม่ได้มีกองทุนไม่มีอะไรจะทำเองเดินมองเลยครับถามแล้วก็ช่วยครอบครัวหนึ่งให้เขาสามารถยืนได้ให้ตังไปเดี๋ยวมันกลายเป็นมือถือหมดเราต้องคิดด้วยไม่ใช่เราจะไปเจ้ากี้จัดการเขาแต่เราต้องไปถามว่าจำเป็นของเขาคืออะไรที่เขาจนวันนี้เพราะอะไรไม่มีตังถ้ามีตังจะทำอะไรทำยังไงให้มีตังถามเลยทำไงให้มีตังครับ
ทำไงถึงจะดูแลครอบครัวได้ก็ไม่มีอาชีพมีทำอะไรเป็นทำไม่เป็นเลยพอจบป.4จับไม่กวาดเป็นไหมเอาง่ายสุดเลยจับไม่กวาดเป็นไหมเอาเป็นกวาดลานมัสยิดเนี่ยได้ไหมกวาดลานมัสยิดเดี๋ยวให้เองกวาดลานมัสยิดไปรับจ้างเดี๋ยวตัวเสียตกงานไม่เอาแมวเอาที่อื่น ใช่ไหมเราก็ให้อะไรที่เขามีอาชีพผมบอกว่ามันได้อยู่แล้วเราสร้างให้เขาประเภทแบบงอมืองอเท้านี่ไม่เอาเพราะปีหน้าเขาก็งออีกเราต้องการสร้างคนมือมาก่อนหาคนที่เป็นเขาเรียกเป็นตัวอย่างขึ้นมาตอนนี้เรายังทำตัวอย่างไม่ได้นะครับเราก็ต้องทำใครคิดได้ใครมีลองไปทำดูนะครับมีคนรู้จักอยู่ภูเก็ตส่งตังซะกาตมากรุงเทพให้กับคนคนหนึ่งรู้ไหมคนคนนี้ทำอะไรให้มา 2,000 แตกแบงค์20ครับแจกคนเด็กคนละ20เขาจะได้ผลบุญเยอะดูคือเขาเข้าใจขั้นนั้นเวลาผมรู้ก็เลยไปบอกว่าและ20ที่แจกไป20นักเรียน20คนเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ 2,000 ก็ได้ผลบุญ 2,000 นั่นแหละจะกิน100คนก็ผลบุญนั่นแหละถูกไหมฮะมันไม่ใช่ว่าเราแตกแล้วพวกนี้ก็จะรู้สึกว่าถึงเวลาต้องมาเคาะบ้านแล้วรับสกัด20บาทไม่ใช่แล้วเมื่อไหร่จะเป็นแบบว่าเดินเอาสกัดใส่อะไรใส่รถเข็นไปบ้านคนอื่นเมื่อไหร่ก็เราทำกันอย่างนี้มันก็ไม่เกิดไงนะฮะบางคนอดีตนะฮะตอนนี้ไม่ค่อยได้ยินแล้วอดีตไหมโอ้ยไม่ทั้งหลายเดินรอสกัดทั้งหลายนะผมก็มานั่งดูในนี้มันแปดจำพวกมีคำว่าไม่ไหมฮะทำไมไม่ไหม้จะทิ้งสกัดได้แปลกเหมือนนะบ้านเราเข้าใจไม่ไหม้ต้องกินสกัดใครกินสกัดโอ้ยอย่าตีนต้องกินสกัดไม่ใช่ไม่ไหม้ที่กินสกัดคือแม่เขาคนจนเขาอยู่ในฐานะคนจนเพราะคนดูแลไม่มีถูกไหมฮะอย่าตีนเด็กกำพร้าเขากินสกัดได้เพราะเขาไม่มีพ่อแม่ดูแลไม่ไหวเราไปช่วยซะกาตไปช่วยเขาในฐานะเขาเป็นคนจนแต่ถ้าจะช่วยซะดอกอฮ์ครับได้หมดเลยไม่ๆเด็กกำพร้าพ่อแม่ได้หมดซะดอกอฮ์ได้หมดคนรวยคนจนจ่ายได้หมดแต่ซะกาตมันต้อง8จำพวกที่กุรอานบอกเอาไว้เราถึงจะบอกว่างั้นซะกาตไม่ใช่เรื่องที่ว่าใครทำก็ได้ไม่ใช่ซะดอกอฮ์ใครทำก็ได้ทุกคนได้หมดคนจนยังซะดอกอฮ์ได้เลยบางคนบอกไม่มีตังค์ซะดอกอฮ์ก็ซะดอกอฮ์แรงอ่ะทำไมใช่ไหมผมมีแรงผมไม่มีตังค์ผมมีแรงนะเวลามีงานก็มีแรงอย่างเดียวละตังค์ไม่มีมีแต่แรงก็ไม่เป็นไรเห็นไหมคนที่มีตังค์ล่ะซะดอกอฮ์ตังค์มากไปกว่านั้นซะกาตเพราะซะดอกอฮ์นี่ได้ทั้งปีซะกาตปีละครั้งซะกาตรายเดือนมีไหมบางคนบอกสกัดรายเดือนฟังดูแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสกัดรายเดือนเปิดหลายทีแล้วเขามีเงื่อนไขสกัดต้องครบรอบปีถึงจ่ายสกัดครับเขาบอกโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายถ้าไม่ครบชารัตของเขาก็ไม่ต้องจ่ายอิสลามไม่ได้บังคับให้จ่ายสกัดนะครับที่ผมแบ่งให้เรียบร้อยแล้วว่า3อันเนี่ยบังคับจำเป็นเลยทุกคนที่ปฏิเสธไม่ได้พูดง่ายแต่อีก2อันทำไมฮะเฉพาะและเฉพาะแบบไหนแบบคุณจะต้องมีเงื่อนไข2ประการ1ครบนิสอบครบจำนวน2ครบรอบปีครบจำนวนไม่ครบรอบปีไม่ต้องอ้าวจะอยากจะจ่ายซะดอกอฮ์ไม่เอาจะเอาซะกาตเรื่องของคุณมันพูดไม่ได้คนเขาอยากทำก็ว่าไปผลบุญนะอัลลอฮ์ใช่ไหมแต่จะบอกว่าซะดอกอฮ์ก็คือซะกาตไม่ใช่เพราะมันไม่ครบเงื่อนไขถูกไหมเนี่ยนมาอิชาเสร็จพรุ่งนี้ขี้เกียจตื่นนมาซุพี่เลยอาซานมาอาซานนมาซุพี่เลยสองรอบกันไม่ได้ยังไม่ได้เวลาก็อยากอ่ะก็ปล่อยเข้าไปเขาจะได้ไหมอ่ะมันก็ไม่ได้จริงป่ะโอ้รอมฎอนปีนี้ตรงกับเมษาอุ้ยร้อนไม่ไหวบวชตอนนี้เลยดีกว่าประกาศเลยประกาศเดี๋ยวให้ตัวเซฟประกาศเลยพี่น้องพรุ่งนี้โซโฮนะกินข้าวโซ
ทำไมรอมฎอนไม่ไหวร้อนเมษาได้ไหมล่ะเมื่อมันไม่ครบชารัตมันไม่ครบเงื่อนไขมันทำไม่ได้ไงใช่ไหมล่ะเหมือนกันเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าบางทีเราฟังสกัดก็บอกโอ้อาจารย์มันไกลตัวเรานะมันไกลตัวได้ไงเพราะบูเนียนอิสลามอัลลาห์ข้อมสินอิสลามห้าประการนี้มันต้องอยู่กับเราทุกคนนะถูกไหมฮะเราเนี่ยไม่ใช่คนไม่มีโอกาสจ่ายสกัดไม่ใช่เป็นคนที่มีฐานะในการจ่ายสกัดแต่เรามีคนรู้จักที่เขาจะจ่ายสกัดไหมล่ะถูกไหมฮะอย่าคิดว่าคนจนนั้นด้อยนะฮะผมไม่เคยมองอย่างนั้นและไม่อยากให้พวกเรามองอย่างนั้นแต่เราจงมองว่าเราเป็นมุสลิมนี่เท่ากันนะมีคนรู้จักที่เขามีฐานะบอกเลยครับโอ้บางยังไงก็อย่าลืมซะกาตนะไม่ใช่ให้ผมอย่าลืมซะกาตหมายถึงอย่าลืมออกซะกาตนะเตือนได้ไหมเอาสนิทหน่อยก็ดีนะนะก็พูดคุยกันทำไมอ่ะเขาจะจ่ายที่ไหนก็เรื่องของเขาแต่เราเตือนกันบอกกันนะเพราะตอนที่ยังไม่ถึงเวลาจะจ่ายสกาดเนี่ยบอกได้ว่าเราจะจ่ายแต่พอถึงจริงๆทำไมฮะโอ้โหยากเหมือนกันถ้าสกาดแค่พันสองพันไม่เท่าไหร่แล้วก็โอ้ไม่เป็นไรสกาดพอดีคิดคำนวณแล้วสองพันจ่ายถ้าสองแสนเป็นไงโอ้โหนี่ครับมีคนรู้จักอยู่คู่ขวานี่นะครั้งแรกที่เขาจ่ายสกาดฮะแสนห้าพี่น้องคิดเอาแสนห้าเนี่ยเงินต้นเท่าไหร่ 2.5 คิดไปนะขออนุญาตไม่บอกเงินต้นแล้วกันเขาบอกว่าหัวอาจารย์กว่าที่จะเอาออกไปใจนั่นเหมือนกันนะเบิกเงินมาแล้วหูหมดเป็นแสนห้าแถมคนในครอบครัวบอกบ้างจริงเหรอเนี่ยแสนห้าแล้วหูทำธุรกิจได้ทั้งบอกเอาออกไปเร็วๆเลยคือถ้ายิ่งมองมันยิ่งอะไรยิ่งแบบเสียดายเรียกออกไปเลยอันนี้เจ้าตัวคุยกับผมเองเขาบอกอาจารย์โอ้โหเวลาออกไปรู้สึกโล่งคือไม่สนใจแล้วไปน่ะก็ไปจบแล้วคือหลุดจากเขาไปแล้วเขาไม่ได้ไปทิ้งนะหมายถึงเอาไปให้แหละแต่ว่าหมายถึงว่ามันอยู่ในกำมือของเขาอ่ะแล้วออกไปแล้วถ้าคนมีมากกว่านั้นเป็นไงนะโอ้โหมันทำใจถึงบอกว่าถ้าไม่นมัสถ้าไม่ครบห้าเวลาจะบอกออกสกาดนะแหมพูดยากหลายคนบอกนมัสไม่ค่อยไหวแต่ถือศีลอดเนี่ยแข็งบางคนพูดอย่างนั้นอันนี้ก็วัลลอฮุอะลัมนะถือศีลอดยังไงแข็งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกชอบมีแบบเนี้ยบ้านเราเนี่ยแปลกมากนะนมัสไม่ค่อยนมัสเท่าไหร่แต่ถือศีลอดโอ้โหเป๊ะเลยเป๊ะจริงเปล่าเป๊ะตอนแก้ละศีลอดเปล่าใช่ไหมเป๊ะตอนจะละศีลอดนะมาบวชตอนประมาณบ่ายสามแล้วก็มาแก้ศีลอดประมาณ6โมงเป๊ะเลยทุกวันไปแอบกินตอนไหนหรือเปล่าวัลลอฮุอาลัมเขาบอกมาแล้วก็รับฟังแต่อย่าลืมครับว่าถ้านมาดีทุกอย่างจะดีนบีบอกว่าอะไรถูกสอบถามถูกไหมฮะถ้านมาดีทุกอย่างจะดีแปลว่าเป็นไปได้ไหมว่านมาไม่ได้เรื่องเลยแล้วทุกอย่างดีหมดอ่ะแล้วมันจะเอาอะไรมันค้านกับคำพูดที่นบีบอกไว้ถูกไหมถึงบอกว่าบวชปีละครั้งปีละหนึ่งเดือนถูกไหมฮะซะกาตก็คือสำหรับฮัจญ์ก็สำหรับคนมีความสามารถนะอะไรที่สำคัญที่สุดฮะนมาซมีทุกวันวันละห้านี่วาญิบไม่นับซุนนะห์นะไม่นับดูฮาไม่นับโอ้โหมีเรื่องนมาซนี่สำคัญไงมันจงต้องมีเยอะนี่เวลาเรามีเยอะปุ๊บเรามองมุมกลับเลยอ๋อมีเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอามีอีกไม่เป็นไรดูของที่สำคัญมันจึงต้องทำทุกวันไงคนที่ทำงานรู้เลยสำคัญที่สุดงานที่เราทำในออฟฟิศเนี่ยสำคัญที่สุดคืออะไรฮะใครทำงานออฟฟิศจะรู้สิ่งสำคัญที่สุดของออฟฟิศคืออะไรไม่รู้หรอฮะไม่ใช่สแกนนิ้วสำคัญที่สุดจริงไหมฮะรถติดก็หูยอมจอดข้างๆเดี๋ยวเธอขับต่อนะเดี๋ยวฉันมาโบกมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปก่อนไปสแกนนิ้วสำคัญที่สุดไม่งั้นวันที่30แล้วก็มันจะเบาซองมันจะเบาใช่ไหมนั้นอะไรที่สำคัญเนี่ยเขาพยายามสังเกตหนึ่งบางทีไปเห็นหูวิ่งชนกันเพราะอะไรจะสแกนนิ้วแล้วทุกวันแบบนี้เนี่ย
ทุกวันไหมเขาทำทุกวันไหมทุกวันไม่สแกนทีอยู่ทั้งเดือนไม่ใช่ทุกวันเห็นไหมนั้นอะไรที่ทุกวันมันสำคัญไงนมาสำคัญจึงมีทุกวันแล้วบอกถือเสียไม่สำคัญสำคัญครับแต่ว่ามันหนักไงมันหนักแบบไหนมันหนักสำหรับการมีชีวิตหรือการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์รู้จึงให้ปีละครั้งพอแล้วเอาปีละครั้งนี่ก็ทำไมฮะแย่เลยไหมลองบอกทุกวันเนี่ยหงายท้องเลยนะนบีดาวูดเนี่ยบวชวันเว้นวันไปไงเจอโอ้ถ้าพวกเราไปตายหงายท้องนี่ครับปีละครั้งนี่ยังโอ้ไม่ไหวโอ้หิวอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมนมาถ้านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ขึ้นไปขอเนี่ย50เวลาไปไงฮะโอ้โหไม่ต้องทำอะไรนะตายบนมิมบัตเนี่ยตายบนซะญะดะห์เนี่ยเห็นไหมแต่ทั้งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับมาในหลักการ5ประการที่บอกไว้เนี่ยหลักการอิสลามนะ5ประการนะที่บอกไว้เนี่ยมัน1 3อย่างคือส่วนตัวของใครของมันทำกันไปอีก2เนี่ยดูแลสังคมดูแลสังคมซะกาตนี่ดูแลสังคมตรงๆเลยฮะไม่ต้องไปรอไอ้กองทุนอะไรที่จะมาช่วยเหลือไม่ต้องเลยครับกองทุนซะกาตนี่แหละครับช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้อย่างเขาเรียกว่ารัฐบาลหรือแม้กระทั่งกองทุนอะไรก็ต้องตกใจธนาคารน่ะสู้ไม่ได้หรอกครับที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดเองนะเพราะเรามั่นใจว่าเมื่อหลักการนี้เป็นหลักการของอิสลามแน่นอนครับอิสลามติยะลูวะลายุลาอะไรอิสลามเหนือครับไม่มีอะไรเหมือนเหนือกับอิสลามอยู่แล้วแต่วันนี้ทำไมอ่ะเพราะไม่ใช่อิสลามตกต่ำนะฮะมุสลิมเพราะพวกเราบอกว่าเชื่อแต่ไม่ได้ทำบอกว่าดีแต่ไม่ทำนมาดีไหมดีแล้วนมาเปล่ายังเห็นไหมบางคนบอกโอ้ยเนี่ยโรงเรียนเนี่ยน่าช่วยเหลือนะช่วยหรือเปล่าช่วยโรงเรียนเปล่าช่วยเปล่าน้องต้องช่วยนะต้องช่วยถูกถามกับแล้วเธอช่วยอะไรเปล่าอ๋อเปล่าเห็นไหมเนี่ยที่ผ่านมาโรงเรียนผมเนี่ยเราดอปากของ21เนี่ยใช่ไหมมีคนหนึ่งมาก็เป็นศิษย์เก่าแล้วมาออกร้านเปล่าเนี่ยออกร้านนะต้องออกนะคุยเหมือนกับเชิงบังคับว่าต้องออกร้านนะแล้วคนที่เขาคุยด้วยก็บอกแล้วเธอออกเปล่าอ๋อพอดีไม่ได้ออกอ่ะโอ้โหเนี่ยเรื่องจริงที่เกิดขึ้นน่ะใช่ไหมดังนั้นเวลาเราบอกดีต้องทำศาสนาดีไหมครับนั่งที่นี่บอกดีหมดเลยดีแล้วทำไงต่อดีแล้วต้องไปเรียนมัธยมมันใช่เหรอเรียนศาสนาดีไหมดีต้องทำไงต้องเรียนศาสนาใช่ไหมมันถึงจะเข้าใจว่าทำไมซะกาตเราต้องออกแล้วออกให้ใครออกอย่างไรมันถึงจะเข้ามาตรงนี้วันนี้พูดยังไงมันเกินเขาเรียกเกินจินตนาการเราเขาเรียกบางคนบอกอาจารย์ทำไมถึงมันเนี่ยเขาเรียกไม่คิดจะทำมาหากินแล้วทั่วสอนแต่ศาสนาก็ไม่เป็นไรถ้ารู้ผมเชื่อว่าก็ทุกคนก็ต้องคิดเหมือนกันเหมือนวันนี้เนี่ยเราผ่านชีวิตมาเรารู้ว่าทำไมต้องหางานดีๆทำเงินมันจะได้เยอะใช่ไหมเราจึงผลักดันให้ลูกหลานเราไปอย่างนี้แต่ถ้าวันนี้เรารู้ว่าอิสลามดีอิสลามต้องเป็นแบบนี้อิสลามต้องอย่างนี้ผมเชื่อว่าเราก็ต้องผลักดันลูกหลานให้เราไปทิศทางนั้นดังนั้นเรื่องของซะกาตอย่ามองข้ามนะขอดุอาต่ออัลเลาะห์เลยครับยาอัลเลาะห์ขอให้ฉันได้มีโอกาสจ่ายซะกาตแต่ถ้าอัลเลาะห์ให้จริงต้องจ่ายด้วยอย่าลืมนะเพราะว่าบทเรียนมีอยู่นะท่านซะละบะนะครับมีจนกระทั่งทำไมฮะบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาหามาได้ทำมาได้สุดท้ายอัลลอฮ์เก็บหมดเลยนะเมื่อตอนเราเกิดไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เรามีอะไรและถ้าเราจะกลับไปไม่มีอะไรอีกเนี่ยมันเจ็บปวดนะไม่มีแล้วมีเนี่ยดีใจมีแล้วหายเนี่ยเป็นไงฮะถูกป่ะตอนนี้มีรถขับปุ๊บขับได้3วันนะถูกยึดเป็นไงไม่กล้าออกไปไหนเลยรถเมย์ขึ้นไม่เป็นใช่ไหมตอนมีรถขับโอ้โหไม่มองรถเมย์ขับฟิวฟิวฟิวใครปัดหน้าหน่อยบีบแต่ไล่ใช่ไหม
ผ่านไป2ปีถูกยึดรถไปไงจะขึ้นรถเมทีต้องไปรุ่นบ้านอยู่ตรงนี้ไปขึ้นนู่นเงยเดินเงยแตกแม่ใช่ป่ะอย่าลืมครับเราคือมนุษย์คนหนึ่งเราคือคนที่ไม่ได้สูงส่งอะไรมากมายนั้นเมื่ออัลลอฮ์ให้เราต้องทําแล้วไม่ได้ทําเพราะยกย่องการจ่ายซะกาตไม่ได้จ่ายเพราะให้คนชมเชยเราว่าเรารวยนะอย่าคิดอย่างนั้นนี่คือความอันตรายที่มันเกิดขึ้นกับมือบนนะคนให้เวลาเราให้ทําไมฮะคนจะชมเชยเราใจดีใจบุญอู้ยให้ทีเยอะแยะเลยอู้ดีโอ้ยดีใจมันจะไปดังนั้นเคลียร์ใจตัวเองให้ดีเพราะซะกาตมันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเวลาเรื่องเงินทองเนี่ยฟิตนะมันคืออยู่ตรงนี้คนนู้นก็จะว่าเราอย่างนั้นคนนี้ก็จะว่าเราอย่างนี้ถามเราตัวเองว่าถ้าใจเรามั่นคงถ้าใจเราแน่วแน่ว่าสิ่งที่เราออกคือซะกาตแล้วเราช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอาน8จำพวกที่เรียนกับพี่น้องไปแล้วเนี่ยใครจะพูดยังไงเรื่องของเขาเราทำหน้าที่ของเราเพราะฟิตนะเวลามันมาหรือบททดสอบเวลามันมาเนี่ยกับใครก็แล้วแต่นะเจอใครเจอก็แล้วแต่คนนั้นแน่นอนถ้าไม่หนักแน่นนะและไปตามลมเนี่ยเราก็จะพังหมดเลยสิ่งที่เราได้สิ่งที่เรากำลังจะทำมันก็ไม่เหลืออะไรแต่ถ้าเราหนักแน่นเรามั่นใจนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่กับเราอินชาอัลลอฮ์นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากนะครับกับพี่น้องในเรื่องของซะกาตนะครับแต่คงไม่ใช่ซะกาตอย่างเดียวแต่มันรวบรวมทั้งหมดนะฮะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราพูดอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันเป็น1ใน5หลักที่ปฏิเสธไม่ได้แต่อยู่ที่บริหารจัดการทำอย่างไรคิดอย่างไรนะครับมันถึงซะกาตถึงจะเป็นผลให้กับสังคมได้จากที่อัลลอฮฺสตาบอกไว้8จำพวกเนี่ยทำไมถึงแบ่งเป็น7 8จำพวกนะถ้ามีเวลาเราคงจะได้ชี้แจงว่ามันทำไมต้อง8จำพวกขนาดนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราสังคมมีหลายระดับนะซะกาตที่อิสลามบอกไว้เป็นซะกาตที่ไม่ใช่ทำให้คนคนหนึ่งมีฐานะสูงขึ้นแต่กำลังจะทำให้คนคนหนึ่งที่ยากจนสามารถฟื้นขึ้นมาและเป็นมือบนกับเขาบ้างนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้เราได้ช่วยกันบอกช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันคิดนะว่าซะกาตที่อิสลามได้กำหนดเอาไว้จะเป็นรูปธรรมจะเป็นไม่ใช่นามธรรมแล้วนะจะเป็นรูปธรรมได้อย่างไรมันอยู่ที่เราศึกษาเราเข้าใจในระบบมากน้อยอย่างไรนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับฮิดายะห์ชี้นำทางหัวใจของพวกเราให้อยู่ในแนวทางหลักการของพระองค์อย่างต่อเนื่องจนกว่าเราจะกลับไปอัลเลาะห์ตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์